แม้จะเป็นรัฐบาลรักษาการนะคะแต่ก็ยังต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อดูแลความเดือดร้อนของประชาชนโดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครและมุกดาหารกำชับให้จังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งขณะที่ประเด็นการแบ่งแยกประเทศนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าประเทศไทยต้องมีหนึ่งเดียวและคงไม่มีคนไทยคิดแบ่งแยกประเทศอย่างแน่นอนติดตามจากภารกิจนายกรัฐมนตรีรอบสัปดาห์ค่ะตั้งแต่ต้นสัปดาห์กระแสการแบ่งแยกประเทศกลายเป็นประเด็นที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีต้องคอยตอบคำถามสื่อมวลชนอยู่หลายครั้งโดยในฐานะผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีขอยืนยันว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนให้มีการแบ่งแยกประเทศเพราะประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งเดียวพร้อมเตือนกลุ่มต่างๆให้ระมัดระวังซึ่งฝ่ายความมั่นคงจะจับตาไม่ให้มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนที่เรียนนะคะเราไม่สนับสนุนอยู่แล้วให้มีการกระบวนการในการแบ่งแยกดินแดนนะคะอย่างที่เรียนว่าก็คงต้องไปสืบในแง่ต้องไปให้ศึกษาในข้อเท็จจริงก่อนว่ามีกระบวนการอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าต้องบอกว่ากระบวนการอย่างนั้นมันไม่สามารถทําได้โดยกลุ่มเดียวหรอกมันต้องมีกระบวนการที่ใหญ่กว่านั้นซึ่งดิฉันก็ไม่เชื่อว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นนะคะก็อยากให้ทุกคนสบายใจแล้วก็รัฐบาลเองก็ไม่มีนโยบายในการสนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วเราอยากเห็นประเทศไทยเป็นหนึ่งเราไม่เคยมีความคิดอย่างนั้นอยู่แล้วแม้กระทั่งในเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็พยายามที่จะพูดคุยกันใช้หลักการเจรจาและหลักการพูดคุยกันเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วค่ะต้องเรียกว่าเตือนทุกฝ่ายนะคะทุกฝ่ายที่อะไรก็ตามที่กระทําไปถึงในการส่อให้เกิดการผิดกฎหมายหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องเรียกว่าทุกฝ่ายที่ทําอะไรที่สิ่งที่ไม่ถูกก็ควรต้องลดลงไปอ่ะค่ะแล้วก็ให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าแล้วก็ขอให้กระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเราจะไม่เจอปัญหานี้เกิดขึ้นค่ะนายกรัฐมนตรียังได้กำชับเรื่องนี้ในการหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพให้ดูแลความมั่นคงทุกพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงกระทำผิดกฎหมายหรือกระทำนอกกรอบรัฐธรรมนูญโดยไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเพราะถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องมีการทำความเข้าใจควบคู่ด้วยนอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับคนในรัฐบาลให้หลีกเลี่ยงประเด็นที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งหรือจะนำไปสู่การบิดเบือนช่วงสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพบ่อยครั้งเพื่อเป็นการหารือเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องที่เป็นกังวลทั้งเรื่องความมั่นคงในการดูแลความปลอดภัยประชาชนและผู้ชุมนุมรวมทั้งขอให้ดูแลปรับบังเกอร์ของทหารในพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวกังวลแต่ยังคงเน้นในเรื่องของความปลอดภัยยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องเคลียร์ใจเรื่องสปป.ล้านนากับผู้นำเหล่าทัพเพราะได้ประกาศชัดเจนแล้วว่าจะร่วมกันป้องกันไม่ให้มีการแบ่งแยกประเทศไทยและขอให้ทุกฝ่ายหยุดพูดเรื่องนี้เพราะยิ่งพูดก็จะยิ่งเพิ่มความขัดแย้งเชื่อว่าคนไทยทุกคนไม่ต้องการเห็นประเทศแตกแยกจริงเราไม่ต้องเคลียร์เลยค่ะเพราะดิฉันเองก็ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเราจะร่วมกันในการที่จะปกป้องในเรื่องของไม่มีใครแบ่งแยกดินแดนประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งเท่านั้นนะคะค่ะใช่ค่ะก็อยากให้เรียนว่าขอว่าเราก็น่าจะหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วเพราะว่ายิ่งพูดมันก็จะยิ่งทำให้เป็นแผลแตกแยกในใจแล้วก็เราเองไม่มีคนไทยคนไหนหรอกค่ะที่อยากจะแยกประเทศเรารักกันนะคะจริงๆแล้วบนความเห็นที่แตกต่างแต่เราก็เชื่อว่าเรามีความเป็นไทยอยู่ด้วยกันช่วงต้นสัปดาห์นายกรัฐมนตรียังได้ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนที่สนามกีฬาบุญญจินดาสโมสรตำรวจซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยการชุมนุมทางการเมืองที่กรุงเทพมหานครตลอด4เดือนที่ผ่านมาด้วยและแม้จะเป็นรัฐบาลรักษาการแต่รัฐบาลก็ยังคงต้องดูแลความเดือดร้อนของประชาชนนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการเตรียมรับมือภัยแล้งที่จังหวัดสกลนครและมุกดาหารโดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำบูรณาการแก้ไขปัญหาและจัดเกษตรซนนิ่งเพื่อจัดสรรการใช้น้ำหรือขุดเจาะน้ำบาดาลนอกจากนี้ยังใช้โอกาสตรวจเยี่ยมการค้าชายแดนตลาดอินโดจีนที่จังหวัดมุกดาหารโดยเน้นย้ำให้พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยวและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ที่ยั่งยืนต่อไปทีมข่าว DNN รายงาน